แล้วว่ารัฐเนี่ยต้องสร้างจิตสำนึกค่ะแล้วมันต้องมองให้ชัดนะคะอย่างเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเองพยายามที่จะสร้างเอารูปแบบแล้วก็เอาโครงสร้างเนี่ยมาว่าจะต้องสร้างการตรวจสอบสร้างสภาพลเมืองนะคะทั้งระดับจังหวัดแล้วก็มีระดับประเทศมีสมัชชาคุณธรรมมีสิ่งที่มันเป็นนามธรรมอย่างนี้มากเลยเดี๋ยวก็ตั้งคำถามอยู่เรื่องเหมือนกันสภาพลเมืองคุณจะตั้งมาทำไมค่ะเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยนะคะท่านเลขาท่านไม่ใช่เลขาท่านประธานคณะกรรมการยกร่างเนี่ยท่านเคยเป็นเลขาสถาบันพระปกเกล้าท่านสถาบันพระปกเกล้าเน้นเรื่องพลเมืองนะก็ยังพูดกับพวกน้องๆที่พระปกเกล้าที่รู้จักคุ้นเคยบอกว่าคุณต้องรีบทำหลักสูตรที่จะไปเผยแพร่แล้วก็ไปสร้างพลเมืองที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งว่าถ้าทั่วๆไปไม่สนใจเลยคือประชาชนแต่ถ้าพลเมืองคือคนที่รู้หน้าที่คนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมสนใจสังคมต้องสร้างพลเมืองถามว่าสร้างได้มากน้อยแค่ไหนสร้างจิตสำนึกขึ้นมาได้ยังไงนะคะตอนนี้กำลังพูดเรื่องพลเมืองหรืออย่างไอ้โครงสร้างอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจมากมันต้องสนใจว่าประชาชนเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรรู้ไหมนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วรู้หน้าที่ของตัวเองก็จะรู้สิทธิ์แล้วก็ไม่ไปละเมิดผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็ตั้งคำถามว่าอย่างสภาพลเมืองเนี่ยตั้งมาทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อปี50เนี่ยเคยมีกฎหมายตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้นมาสมัยนั้นก็บอกว่าสภาองค์กรชุมชนเนี่ยตั้งขึ้นมาทุกตำบลเพื่อที่จะมาตรวจสอบถ่วงดุลกับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งพวกเราก็คัดค้านประชาชนจะไปตรวจสอบอย่างนั้นได้ยังไงคุณต้องทำโครงสร้างให้เข้มแข็งให้เขารู้หน้าที่ในสภาเนี่ยในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลมันมีฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาฝ่ายสภาเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้วถ้ามีอะไรก็ไปฟ้องประชาชนถ้าประชาชนไม่เข้าใจนะคะเวลาให้ไปตรวจสอบให้อำนาจขึ้นมาจะตรวจสอบอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นตอนนี้พอมาตั้งสภาพลเมืองตรวจสอบต้องถามว่าเขารู้หน้าที่ไหมจะไปตรวจสอบอะไรจะไปตรวจสอบอบต.ต้องรู้หน้าที่อบต.จะไปตรวจสอบโรงเรียนต้องรู้หน้าที่โรงเรียนรู้อำนาจหน้าที่ของเขาคุณจะให้ประชาชนรู้ได้อย่างไรนะคะมันก็จะเป็นประเด็นมากมายเพราะฉะนั้นเรียนเหมือนกับที่ท่านอมรินทร์เรียนคสช.ถึงตอนนี้นะคะท่านเข้ามาอยากจะให้ท่านทบทวนว่า22พฤษภานะคะเมื่อปี57ท่านเข้ามาเนี่ยทำไมถึงเข้ามาค่ะท่านเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาอะไรท่านเข้ามาเพื่อระงับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านต้องจัดความขัดแย้งให้ถูกต้องค่ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างนปช.เสื้อแดงกับกปปส.ค่ะไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างมวลมหาประชาชนกับรัฐบาลระบอบทักษิณในตอนนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็มาถึงท่านต้องมาสะสางพวกประชาชนไม่เคยมีนะคะที่ประชาชนออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลมากมายขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้องเอานี่เป็นตัวตั้งแล้วก็แก้ปัญหาไม่ใช่ก็มาถึงบอกโอ้ต้องปลองดอกเอาทุกฝ่ายมาจับมือกันนะคะแม้กระทั่งเวลาตั้งสนช.ตั้งสปช.ก็บอกว่าเพื่อความปลองดอกเอาทุกฝ่ายเข้ามาถึงเวลาก็จะบอกว่ากติกาออกมาอย่างนี้เนี่ยนะต้องจัดการกับทุกฝ่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็จะเหนื่อยมากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้จัดการความขัดแย้งให้มันถูกต้องท่านต้องสะสางและเห็นด้วยกับที่ท่านอมรินทร์พูดท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาบริหารบ้านเมืองท่านเป็นทหารมาตลอดชีวิตเมื่อท่านมาเป็นรัฐบาลมาเป็นฝ่ายบริหารท่านก็จะอยู่แวดล้อมข้าราชการข้าราชการเนี่ยมีหลายประเภทดิฉันว่ามีจำนวนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่วิ่งเข้าหาศูนย์อำนาจแล้วเราจะเห็นว่าหลายอย่างที่รัฐบาลทำไปแล้วมันอาจจะพลาดนโยบายบางอย่างเพราะว่ามีข้าราชการบางส่วนเนี่ยไปเอาของปัดฝุ่นที่ตัวเองเคยคิด
อยากทำมาตลอดชีวิตแล้วไม่ได้ทำเนี่ยนะคะมาให้รัฐบาลแล้วบางอย่างมันอาจจะสายเกินไปหรือบางทีแล้วบางทีเนี่ยรัฐบาลทำไปแล้วก็คิดแล้วก็ถอยใหม่ๆเนี่ยจำได้เลยท่านอนันต์ปัญญารชุนท่านเคยพูดว่าประเทศไทยเนี่ยปิดประเทศสักระยะหนึ่งก็ได้แล้วสะสางในประเทศของเรานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันคาราคาภาวะผวังนะคะสมมติว่ามีกฎอัยการศึกถามว่าท่านยกเลิกกฎอัยการศึกเพราะอะไรไม่ใช่ท่านบอกว่าเออเพราะว่าบ้านเมืองเรามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะกฎอัยการศึกมันเป็นละเมิดสิทธิประชาชนทำให้ประชาชนอยู่ยากลำบากไม่ใช่เลยดิฉันไม่รู้สึกเลยนะคะว่ามีกฎอัยการศึกแต่ว่ามันก็จะมีเสียงบอกว่านี่นะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยต่างประเทศเขาทำประกันไม่ได้นักท่องเที่ยวประเทศนั้นไม่มาประเทศนี้ไม่มาแล้วต่างประเทศอาจจะเวลาจะไปต่างประเทศเขาไม่เชิญไปเพราะว่าเรามีกฎอัยการศึกเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไหนก็รู้จักกฎอัยการศึกเขาประท้วงเขาคัดค้านมันยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วมาใช้มาตรา44แทนเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะคะมันเนี่ยก็ถามเอ๊ะมันทำให้ประชาชนสับสนหรือเปล่าเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนท่านทบทวนกลับไปว่าตอนที่ท่านจะเข้ามาเนี่ยท่านเข้ามาเพราะอะไรแล้วท่านเข้ามาเพื่ออะไรแล้วตอนนี้ไอ้เพื่ออย่างนั้นเนี่ยท่านทำไปถึงไหนแล้วไอ้เพราะอะไรเนี่ยท่านสะสางไปบ้างหรือยังนะคะก็ฝากท่านหน่อยก็แล้วกันยังไงประชาชนก็เชียร์ท่านอยู่แล้วอ่ะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะก็มาถึงก็ฝากรัฐบาลไปหนึ่งเรื่องคือหลายเรื่องเลยค่ะก็อยากให้ย้อนกลับไปว่าวันนั้นที่มาเข้ามาในบริหารประเทศเนี่ยประเทศเรามีปัญหาตรงไหนแล้วตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นได้ถูกแก้ไขหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าหลายคนก็มองว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทำอะไรบ้างแล้วก็มันตอบโจทย์ที่ประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้มีการรัฐประหารในครั้งนั้นหรือเปล่าแล้วอย่างอีกนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าประเทศเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทุจริตมากค่ะแล้วท่านนายกท่านก็บอกว่าผมเนี่ยไม่รับท่านต้องดูคนรอบๆข้างท่านแล้วท่านต้องดูราชการที่อยู่ตามหัวเมืองอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะค่ะท่านต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุด2ชุดเพื่อที่จะดูแลเรื่องทุจริตค่ะนะคะก็ต้องดูว่าทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามันมีคนทุจริตยังมีอยู่มากมายนะคะเพราะเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเป็นคนต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดบ่อยเนี่ยประชาชนก็ยังร้องเรียนเวลามีงานประมูลก็ยังมีการหัวกันนะคะก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีเรื่องโน้นเรื่องนี้มีคนมาร้องเรียนเดี๋ยวก็จะไปถามบางทีก็ถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นอ่ะคุณรู้ไหมว่ามีอย่างเงี้ยรู้ก็รู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วบางคนเนี่ยเวลาไปหากินเนี่ยเรียกเปอร์เซ็นต์งานโครงการใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างเนี่ยอ้างรัฐมนตรีก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนท่านนะคะว่าเรื่องทุจริตที่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ท่านต้องกำชับเราก็จะเห็นเยอะแยะเลยนะคะเรื่องที่ผิดกฎหมายท่านจะเอาอะไรถ้าบอกว่าทวงคืนผืนป่าเนี่ยท่านต้องทำเลยถ้าไม่ใช่รัฐบาลท่านเนี่ยทำไม่ได้หรอกค่ะก็ต้องเลือกดูว่าอะไรที่จำเป็นแล้วอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้ท่านก็ต้องรีบทำนะคะค่ะวันนี้ในสภาก็มีการถกเถียงกันเยอะในเรื่องของนายกคนนอกค่ะท่านอมรินทร์มองยังไงคะกับการมาของนายกคนนอกประเทศไทยเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะกำหนดไว้ไหมคะว่าถ้ามีสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ดีสามารถมีนายกคนนอกได้หรือปิดประตูนี้ไว้เลยอย่าให้มีมาตรานี้เข้ามาโอ้ยคุณอย่างที่ท่านเมื่อกี้ท่านอาจารย์รัตชดาภรณ์นั่นพูดนะฮะคือรัฐธรรมนูญใส่อะไรไปเยอะแยะก็มันไม่จำเป็นแล้วท่านคงทราบรัฐธรรมนูญอเมริกามีกี่มาตรากันใช้มา200ปีนะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญก็อยู่กันได้นะอิสราเอลก็ไม่มีรัฐธรรมนูญก็อยู่กันได้เพราะอะไรเพราะประชาชนเขารู้จักหน้าที่สิทธิมีความผูกพันต่อประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไอ้มาเสียเวลากับนายกคนนอกนายกคนในอะไรเนี่ยนะค่ะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญเนี่ยใครจะมาเป็นนายกอย่างที่ผมพูดอ่ะค่ะมันต้องมีคุณสมบัติ1 2 3คือ1มีความผูกพันมีความซื่อสัตย์มีความผูกพันต่อประชาชนประเทศชาติต่อแผ่นดินค่ะนะแล้วมีความสามารถไม่ใช่อันนี้จบจากฮาร์วาร์ดจบจากออกซ์ฟอร์ดอะไรต่ออะไรมานะแล้วก็เสร็จแล้วก็เคยมีคนมาถามนะ
ถามผมว่าเอ้ย นี่เราจะมีนายกรัฐมนตรีจบมาจากออกซฟอร์ดนะคุณอมรินทร์มีความเห็นว่ายังไงนะผมก็ตอบไปเลยผมก็ตอบว่าไอ้คนจบจากฮาร์วาร์ดก็ทำบรรลัยไววอดมาหลายประเทศแล้วนะครับเพราะมันอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นน่ะค่ะนะมันไม่ใช่ประเด็นมันเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขามีความซื่อสัตย์ผูกพันในชาติมีความกล้าหรือเปล่าที่จะทำเพื่อประเทศชาตินะไม่ใช่ทำเพื่อพวกพ้องหรือผลประโยชน์อะไรๆต่างๆแล้วรัฐธรรมนูญเขียนไปได้ไหมค่ะนะเขียนไม่ได้มาก็ไม่กล้าเขียนไปก็อายค่ะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเสียเวลาพูดจริงๆเสียสตังค์เวลาผมเป็นกรรมการกรรมาธิการสภานะผมไม่เคยรับสตังค์เลยนะค่ะผมบอกพอมีพอกินผมบอกได้ค่ะนะ เสียเวลาผมด้วยอย่างบางทีร่างกฎหมายทีนะค่ะใช้เวลาผมบอกใช้เวลาอย่างมากแค่2เดือนก็พอปียังไม่เสร็จเลยล่างค่ะไอ้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเสียเวลานะครับแล้วก็บางคนก็เดี๋ยวรับเซ็นห้องนี้เดินไปห้องนู้นนะเดินไปนั่นไม่หลังอายเลยค่ะนะอันนี้แล้วอีกอย่างนึงผมอยากจะเรียนไว้นะผมพูดมาหลายหนแล้วว่าคสช.และรัฐบาลนี้นะในขณะที่วันนี้เนี่ยคนสูงอายุก็มีมากขึ้นคนยากจนคนเจ็บไข้ก็มีมากขึ้นนะครับไอ้ที่คุณจะเอาเงิน 30,000 ล้านน่ะไปสร้างไอ้รัฐสภาน่ะค่ะนะฮะคุณเอามาสร้างเอา 20,000 ล้านมาสร้างโรงพยาบาลดีกว่าตรงที่นั้นเดิมนั่นแหละค่ะนะแล้วอีก 10,000 ล้านคุณสร้างหมอดีกว่าค่ะนะประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญไอ้สภาที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็เหลือเฟืออยู่แล้วค่ะนะครับไม่ได้ขี่คอกันเดินเลยดีไม่ดีก็ขาดไปซะอีกก็ไม่ค่อยจะไปกันนะเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำในสิ่งที่ประชาชนเขามีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ประชาชนเขาสรรเสริญนะครับเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะอาจารย์ปูคะในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยมองเรื่องนี้อย่างไรคะนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเห็นด้วยไหมคะก็ต้องถามว่าทำไมจะต้องมีคนนอกไม่มีคนนอกค่ะถ้าสมมติว่ามองประวัติศาสตร์ย้อนไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเห็นด้วยกับท่านอมรินทร์ว่ามันไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่ถ้าจะให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับไปว่าทำไมต้องคนนอกค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็มีคนนอกมาตลอดแล้วพอรัฐธรรมนูญปี35ไอ้ละตอนปี35เนี่ยมีการชุมนุมกันเรียกร้องนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งถามว่าทำไมต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะว่ามันก็ถึงจะผูกพันกับประชาชนอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นใครถ้าเป็นคนที่อยากจะทำงานให้บ้านให้เมืองก็ไปลงซะไปลงเลือกตั้งสมัยนี้มีปาร์ตี้ลิสต์ไม่ต้องเหนื่อยหรอกอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราก็ต้องถามว่าแล้วทำไมอยู่ๆต้องคิดว่าต้องเป็นนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ตอนนี้ทราบว่าก็ถอยนะคะว่ากำหนดว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่มีวรรคต่อไปว่าถ้ามีวิกฤตหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นนายกคนนอกก็ได้เดี๋ยวก็ยังคิดไม่ทราบนะเดี๋ยวก็ยังคิดว่าถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีเวลามาตั้งหรอกไอ้นายกคนนอกแล้วก็โหวตกัน2ใน3อะไรเงี้ยนะคะไม่มีเวลามาทำหรอกเขียนไปทำไมเขียนเพื่อที่จะให้ใครเข้ามาได้เหรอค่ะใช่ไหมคะค่ะบางทีเราบอกว่าคุณสมบัติคนอย่างนั้นอย่างเงี้ยลงส.ส.ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าลงส.ส.ไม่ได้แต่คุณมาเป็นนายกก็ได้ค่ะอะไรหรือเปล่าคนก็มีคำถามทำไมให้มันมีคำถามค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้แล้วเวลาตอบก็จะตอบว่ามันก็เป็นใครก็ได้แล้วก็เห็นไหมบ้านเมืองเรามันมีวิกฤตขึ้นมาตั้งหลายครั้งแล้วเราก็แก้ไม่ได้ก็แก้ไม่ได้เด้งก็แก้เนี่ย22พฤษภาคมก็แก้ไงคือมีวิกฤตตอนไหนก็ทหารก็ปฏิวัติรัฐประหารอยู่ดีค่ะคุณก็ไม่มีเวลามาโหวตหรอกไอ้2ใน3อะไรเนี่ยถามว่าคุณตั้งใจจะให้ใครมาเป็นนายกซะตั้งแต่แรกหรือเปล่านะคะก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ติดใจนะคะจากคนนอกคนในเพียงแต่ก็ถามว่าทำไมจะต้องมีคนนอกค่ะขอเสริมท่านอาจารย์นิดนึงเชิญค่ะสมมุติว่าคนนอกเข้ามานะแล้วมันก็มีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะ
คนนอกเนี่ยจะปวดที่สาบริหารได้ยังไงใช่ไม่ได้คุมพรรคการเมืองไม่ได้คุมใครไม่ได้คุมอะไรแต่อะไรค่ะณขนาดที่คุมได้มันยังยุ่งวุ่นวายกันเลยค่ะนะอะไรก็ไม่ทราบผมบอกเรียนตรงๆว่าเสียเวลาจริงๆอ่ะค่ะเสียเงินเสียทองของประชาชนด้วยค่ะเมื่อกี้เราพูด